สวัสดีครับพบกับเซนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดตั๋ว7ปีครึ่งกัน 4ID นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเปิดได้ตัวอะไรบ้างนะครับผู้เล่นใหม่ตอนนี้มีค่อนข้างจะเยอะนะครับรวมถึงผู้เล่นเก่านะครับที่กลับมาจากซีซั่นแรกๆนะก็อยากจะรู้ว่าในตู้7ปีครึ่งเนี่ยมันมีตัวไหนที่ใช้ดีบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดเกรดให้คร่าวๆแล้วกันนะครับ1คือใช้ดีอาจจะบอกละเอียดนิดนึงว่าใช้ดีมากนะครับปั้นแม็กซ์ได้นะครับ2นะครับพอใช้ได้พอใช้ได้ก็คือเป็นตัวที่อาจจะอยู่ในลีกที่ไม่สูงมากนักหรือว่านำไปใช้ในโหมดอื่นๆได้นะครับเช่นสเตทวิ่งนะครับกิลวอร์สุดท้ายครับย่อยทิ้งหรือว่าอาจจะเก็บเอาไว้ก่อนได้นะสำหรับตัวที่ยังไม่เคยมีนะครับแล้วก็รอจนครบนะเป็นมาสเตอร์นะครับแล้วก็รับ5รูบี้นะครับหรือจะย่อยทิ้งเลยก็ได้นะสำหรับคนที่ต้องการอยากจะได้กบอย่างรวดเร็วนะครับคือสเต็ปการเล่นเรนเจอร์เนี่ยอย่างแรกนะครับต้องมีให้เปิดก่อนไม่ว่าจะเป็นตั๋วหรือรูบี้นะครับ2คือต้องเปิดให้ได้มีแล้วเปิดไม่ได้นี่ก็จบกันอยู่เหมือนกันนะ3ครับเมื่อเปิดได้แล้วเนี่ยก็ปั้นแม็กซ์ครับผมจะไม่มีการสอนให้ตีบวกระหว่างทางนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเป้าหมายเลยครับบางคนนี่เป็นปีนะสุดท้ายอาจจะได้ตัวที่เก่งกว่านะครับแล้วก็กบที่ตีบวกไปแล้วมันก็เสียดายนะครับฉะนั้นเนี่ยเก็บกบให้ครบ20ตัวนะครับค่อยเลือกปั้นตัวที่เจ๋งที่สุดที่เรามีณตอนนั้นนะครับซึ่งกบเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวเกมแจกนะครับผมเนี่ยเติมก็จริงนะใน ID หลักนะครับแต่ว่าไม่เคยเปิดตู้กบเลยนะครับอาจจะมีเนี่ยก็ใช้กาชาพอยต์ครับผมจะเน้นการหาเองนะครับแล้วก็ตัวเกมแจกซะมากกว่านะฉะนั้นเนี่ยรูนครับที่ได้จากสเตจพิเศษเรนเจอร์ที่ไม่ได้เรื่องครับเอาไปย่อยเป็นคริสตัลแล้วก็ไปลุ้นกระดานกบสุดท้ายครับเมื่อได้เรนเจอร์ดีๆปั้นแม็กซ์ก็หาเกียร์ดีๆให้มันใส่บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่า 4ID จะเปิดได้ตัวอะไรบ้าง นะครับตรงนี้เนี่ยผมเห็นตรงไหนสักที่นึงเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ย1 ID จะได้ประมาณ150ใบก็คือ15รอบนะครับซึ่งตู้เนี่ยมีตู้เดียวละนะครับก็คือตู้แบบ10ใบนะจะไม่มีตู้เพิ่มมาเป็นพิเศษแล้วนะครับถ้าเกิดเก็บครบทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะได้150ใบนะครับเขาก็มีบอกนะว่าแจกจากช่องทางไหนบ้าง นะครับอ่ะกดไปดูที่ไปทันทีนะครับที่กิจกรรม7ปีครึ่งครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นิดนึงเพราะว่ามีคนถามเข้ามานะว่าสรุปแล้วเนี่ยอีเวนต์ล็อกอินพิเศษมีไหมตรงนี้เขาเขียนอยู่นะครับว่ามีกำหนดจัดอีเวนต์ล็อกอินพิเศษอันนี้คือเป็นการเข้าเกมมาเพื่อรับตั๋ว7ปีครึ่งผมต้องบอกแบบนี้ว่าตารางล็อกอินพิเศษที่แบบโอ้จากกบจากเหรียญจากนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเขากระจายแจกไปตามจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะซึ่งตารางรายเดือนเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับว่าในส่วนของเกียร์นะครับตู้หนึ่งนี้เขาบอกเรียบร้อยแล้วนะว่ามีแจกอะไรบ้างนะครับมีไหมเหมือนมันขึ้นแวบๆนะมีนะครับว่าในวันที่7นะครับก็วันพรุ่งนี้นะใครล็อกอินไวก็วันพรุ่งนี้จะได้เกียร์ชิ้นแรกนะครับเกียร์6ดาวนะครับที่ติดผมรัศมีจันทรานะครับส่วนวันที่27ก็ทำคลิปรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะเอาโอเคเดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่ามาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรบ้างครับอย่าง ID หลักเนี่ยสมมติว่าตัวประเภทที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ปั้นแม็กซ์สักทีนึงเนี่ยเช่นดาวินชีนะครับผมได้มาก็จะตีบวกไปเรื่อยๆนะโอเคมาลุ้นกันครับ6รอบว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งแนะนำเลยย่อยทิ้งครับตัวเรียวนาดผู้ต้นไม้จริงๆมันก็พอใช้ได้อยู่นะถ้าลีกไม่สูงเนี่ยก็โอเคอยู่เหมือนกันนะแต่ตำแหน่งยืนยังไม่ค่อยได้นะจริงๆตัวนี้จะเลือกเป็นย่อยทิ้งก็ได้นะครับนี่ไงได้ปุ๊บนะครับก็สมมติได้ซ้ำๆมาก็อย่างที่บอกว่าอาจจะตีบวกเป็นมาสเตอร์รับ5รูบี้ก่อนก็ได้นะหรือจะย่อยทิ้งเลยก็ได้นะครับตัวนี้เคยเก่งในอดีตตัวนี้ปัจจุบันก็อยู่ในเกรดที่พอใช้ได้นะครับบัฟอมตะเผื่อไม่มีเนี่ยก็นำไปใช้ได้นะหรือจะเป็นย่อยทิ้งก็ได้นะเกรดมันจะอยู่แบบแถวๆพอใช้กับย่อยทิ้งแล้วนะครับฮิเมะนะครับจริงๆก็ถือว่าใช้ดีนะแต่ก็ไม่ได้แนะนำให้ปั้นแม็กซ์นะเป็นตัวอมตะบวกวิ่งไวที่ก็ใช้ดีนะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นปั้นแม็กซ์ครับก็เป็นดีตัวนี้ย่อยทิ้งเลยครับเก่ากึกเลยนะครับคือด้วยความที่ว่าบางคนเล่นใหม่จะไม่รู้เลยครับบางคนใช้วิธีการอ่านสกิลอย่างเดียวไม่ได้นะครับตัวนี้ย่อยทิ้งแล้วนะเมื่อก่อนเคยเก่งนะตอนนี้ย่อยทิ้งดีกว่านะครับอันนี้ย่อยทิ้งเลยครับย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งครับ
ตัวนี้นะครับอยู่ในเกรดที่พอใช้ได้คือมันนำไปเล่นโหมดอื่นๆได้นะมีบัฟทางคลินะครับถ้าจำไม่ผิดนะหรือจะย่อยทิ้งก็ได้ครับตัวนี้ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่สามารถปั้นแม็กซ์ได้นะครับเพราะว่าตัวดาเมจไม้นะครับมันใช้ได้ดีแน่นอนนะหลีกล่างๆเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเจอน้ำเต็มไปหมดครับมีตัวนี้นะครับรับรองว่าใช้ได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นดาเมจทะลุอมตะ2สกิลนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับก็เพิ่มได้300หน่วยติดยิ่งๆอยู่นะตัวนี้ถือว่าเป็นเกรดที่ใช้ดีนะครับก็เรียกได้ว่าดีในระดับที่ปั้นแม็กซ์ได้แต่ก็อย่าไปเทียบพวกแสงมืดหรือตัวโคโลโบนะตัวนี้จะเป็นตัวเกรดดีมากในระดับตัวที่เปิดได้ในตู้กาชานะครับแต่ผมแม็กแล้วนะแม็กแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาดูกันต่อครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับคือตัวอมตะเนี่ยใช้ฮิเมะดีกว่าหรือว่ามูลดูยางดีกว่านะตัวนี้เด่นๆก็คือมีอมตะมีสตันครับแต่ผมแนะนำว่าย่อยทิ้งนะตัวนี้จริงๆอยู่ในเกรดที่ดีนะใครไม่มีตัวชนครับตัวนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่นะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นปั้นแม็กอย่างที่บอกว่าเกรดผมจะแบบว่าดีดีมากปั้นแม็กครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีอยู่เก็บไว้ไม่มีตัวชนนะเจมโมซาร์เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับตัวนี้มันออกมาใหม่ๆนะก็เป็นเกรดพอใช้ได้แล้วกันมันอาจจะนำไปใช้ในโหมดอื่นๆก็ได้นะหรือไม่ก็ย่อยทิ้งมันซะเลยนะเพราะว่าตัว7ดาวออกพึบเลยนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวผมแต่ถ้าเป็นอันดีลักของผมเนี่ยผมจะตีบวกเป็นมาสเตอร์ก่อนนะรับ5รูบี้นะครับโอเครับสุดท้ายของอันดีลักนะครับตัวนี้เก็บเอาไว้เลยครับคือเป็นตัวบินที่เอาจริงๆเนี่ย PVP ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดได้ฟรีมาเรื่อยๆจนแม็กซ์เนี่ยก็โอเคอยู่เหมือนกันนะคือผมก็จะเน้นในส่วนของกิลวอร์นะครับเพราะว่ากิลวอร์จะไม่นับดาเมจนะครับฉะนั้นเนี่ยการตีทีละหนึ่งครั้งเนี่ยตัวนี้เราไม่ใช้กิลวอร์ได้ฉะนั้นตัวนี้เก็บเอาไว้ก่อนเป็นตัวบินนะดังโง่นะครับถ้าเป็นหลีกล่างๆเนี่ยมันก็พอใช้ได้อยู่นะมันจะเป็นเกรดพอใช้ได้กับย่อยทิ้งถ้าเป็นผมนี่ย่อยทิ้งนะอันนี้ย่อยทิ้งก็ได้ครับก็เป็นเกรดพอใช้ถึงย่อยทิ้งนะถ้าเป็นหลีกล่างแบบหลีกเงินเลยมันมีตัวดีกว่านี้เยอะนะผมแนะนำว่าย่อยทิ้งดีกว่าครับตัวนี้บราวคอนนะครับสลับเป็นบราวบาร์บีคิวครับเป็นตัวที่ยังบัฟและป่วนได้ดีนะคือมันมีการล้างอมตะนะครับสกิลใบ้นะครับเป็นตัวที่ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคือเป็นตัวที่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นบ้างนะครับบนตำนานเนี่ยที่เขาปั้นแม็กซ์มาใช้กันบนท็อปตำนานนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตัวมันโหดมากละตัวนี้ก็เลยจะไม่ค่อยเห็นละเนื่องจากว่าคอมโบความสามารถครับแต่ยังเป็นตัวที่ใช้ดีมากๆนะจริงๆเป็นตัวที่ปั้นแม็กซ์ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นเชิงบัฟเลยนะครับต้องมีเกียร์ดีนิดนึงเพราะว่าเป็นสเตตัสที่ค่อนข้างจะเก่าตัวนี้เป็นเกรดดีเลยนะเพราะว่าเป็นตัวที่ช่วยทีมนะครับในเชิงบัฟค่อนข้างจะดีนะแต่แนะนำว่าค่อยๆสะสมไปดีกว่านะเนื่องจากว่าสเตตัสมันค่อนข้างจะเก่าไปนิดนึงนะครับสตีฟนะครับสตีฟนี่อยู่ในเกรดที่ก็ดีอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากไม่ได้แนะนำให้ปั้นแม็กซ์ครับก็เป็นทั้งป่วนนะนำไปเล่นในโหมดต่างๆได้ถือว่าตัวนี้อยู่ในกลุ่มที่ดีนะครับบูนผีจีนเป็นตัวกันบินนะครับคือตัวกันบินยุคนี้ต้องมีไว้ก่อนนะบินนี้เริ่มเยอะแล้วนะยิ่งตัวเรียวนาดบินมาใหม่ตัวนี้ช่วยได้นะครับผมก็จะค่อยๆตีบวกไปเรื่อยๆดีนะถือว่าออกตัวดีอยู่เหมือนกันนะครับหมดยังเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรออ๋อเราเปิดได้6รอบเจมโมซาร์ดบอกไปแล้วนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับคนนี้บีลูกโป่งบอกไปแล้วนะใช้ดีครับผมก็จะตีบวกไปเรื่อยครับตัวเนี้ยนะครับอยู่ในเกรดที่พอใช้ได้คือมันมีสตันนำมาเล่นสนุกสนุกก็ได้นะด้วยความที่ว่ามันเป็นสายพลังนะครับธาตุไม้ตำแหน่งยืนก็ดีนะครับจริงๆเนี่ยค่อนๆไปทางพอใช้กับดีแต่คราวเนี้ยมันมีตัวดีกว่านี้เยอะแล้วนะคือเก็บไว้ก็ได้นะครับหรือจะย่อยทิ้งก็ได้นะมันเป็นตัวที่เคยเก่งมากในยุคเก่านะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ตามที่เห็นนะมีตัวดีกว่าเยอะนะครับบาร์บีคิวตอนที่บอกครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับโอเคย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งครับตัวนี้เนี่ยอ่านสกิลดูดีมากแต่ว่าเกรดของมันเนี่ยพอใช้ได้นะครับก็คือนำไปเล่นในโหมดอื่นๆเนี่ยได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าสกิลดูดีมากแต่ใช้จริงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเกมมันต้องทดสอบนะครับตัวมันอาจจะใช้ได้ไม่โหดมากนักนะครับก็จะเป็นหลีกที่ไม่ได้สูงนะตัวนี้เป็นเกรดพอใช้ได้นะหรือจะย่อยทิ้งก็ได้ถ้ามีตัวดีกว่านี้อีกเยอะนะตัวนี้เคยบัฟดีนะครับก็อยู่ในเกรดพอใช้ได้หรือย่อยทิ้งจริงๆผมย่อยทิ้งนะบราวเชฟซุดนะครับเป็นคอมโบทาง
แร่นืดนะครับจริงๆก็อยู่ในเกรดที่ดีนะเพียงแต่ว่าสเตตัสมันเก่านะครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้โหดมากนักผมก็เก็บนะค่อยๆตีบวกไปเรื่อยๆครับตัวนี้เป็นเกรดพอใช้ได้ขึ้นไปถึงดีนะครับก็เก็บเอาไว้นะใครไม่มีตัวชนใกล้ครับคอมโบความสามารถแร่นืดนะครับโคนี่เทพีย่อยทิ้งนะครับเปิดกันต่อที่ ID 2นะครับID นี้ก็มันก็ตีบวกแม็กซ์ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเป็นพิเศษแล้วนะครับโอเคมาไล่ดูครับตัวนี้เนี่ยทีมนินจาบนท็อปตำนานเนี่ยเคยนำมาใช้นะจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวที่แอบใช้ดีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าจัดเกรดจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในเกรดที่พอใช้ได้ถึงย่อยทิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็มีตัวบัฟดีกว่านี้อีกเยอะนะฉะนั้นก็จัดเกรดเป็นพอใช้หรือย่อยทิ้งจะดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะพอใช้หรือย่อยทิ้งครับเพราะว่าหลีกล่างๆเนี่ยหรือว่าหมวดอื่นๆเนี่ยพอจะใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ย่อยทิ้งเลยนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับดีเธอลงไปถึงพอใช้ได้เพราะว่ามันใช้นะครับบัฟในส่วนของกิลวอร์ไอ้กิลเลดกิลวอร์ก็ได้นะบัฟสะท้อนครับกิลเลดนะครับใช้บัฟสะท้อนตัวนี้ก็เลยดีนะควรจะเก็บเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้บอกไปแล้วนะครับว่าพอใช้หรือย่อยทิ้งก็ได้นะตัวนี้ก็เหมือนกันครับพอใช้หรือย่อยทิ้งมีอมตะนะครับเป็นตัวชนนะครับพลังไม้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็พอใช้หรือย่อยทิ้งนะครับด้วยความที่ว่ามันมีตัวใหม่ๆดีๆเยอะนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะบางตัวมันก็เลยกลายเป็นเกรดพอใช้ได้หรือย่อยทิ้งครับตัวนี้นะครับจะเป็นเกรดที่พอใช้ได้ขึ้นไปถึงดีด้วยความที่ว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเขาเป็นตัวหนืดมันก็เลยนำไปใช้คอมโบได้นะแล้วก็มีสกิลบัฟนะครับคือก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะก็อยู่ในเกรดพอใช้ถึงดีนะครับเพราะว่ามีความสามารถไฮเปอร์ที่ดีนะครับก็คือตัวหนืดนั่นเองตัวนี้นะครับผมให้เกรดเป็นพอใช้ถึงดีนะครับก็เป็นตัวที่เอาจริงเนี่ยก็แอบใช้ได้อยู่นะแต่ว่าด้วยตำแหน่งสกิลกักเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่โหดอะไรมากนักนะครับความสามารถไฮเปอร์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็เป็นพอใช้ครับเก็บเอาไว้ก็ได้นะตัวนี้นะครับอยู่ในเกรดที่ดีเลยนะครับในลีกมาสเตอร์เนี่ยผมเจอนะครับตัวนี้แม็กพึบพับเลยนะครับคือมันเป็นตัวชนใกล้นะครับเคลื่อนที่ก็ดีนะครับมีบัฟอมตะนะครับมีฮิลเลอร์ความสามารถไฮเปอร์กันพายุก็เลยเป็นตัวที่ดีนะครับแต่ว่าการจับปั้นแม็กซ์เนี่ยมันต้องไล่ลำดับไปนะตัวนี้เนี่ยมันควรอยู่ในทีมที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็พอบอทโหดมาเนี่ยเราพัดออกไปเนี่ยรับรองว่าติดไอ้ตัวนี้แน่นอนนะคือผมนี่ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะตัวนี้นะครับก็อยู่ในตัวพอใช้ได้นะครับหรือย่อยทิ้งนะคือมันเป็นกลุ่มตัวใหม่นะครับที่ก็ไม่ได้โหดอะไรมากนักนะครับจะย่อยทิ้งก็ได้นะเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นเกรดพอใช้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไหวพริบไม้มีดาเมจถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีสตันนะก็อยู่ในเกรดพอใช้ได้หรือย่อยทิ้งนะครับจัดเกรดของผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นตัวป่วนดีหรือคอมโบดีเป็นตัวชนดีนะผมจะบอกว่าเป็นตัวที่ดีนะตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับเคยเก่งในอดีตตัวนี้นะครับอยู่ในเกรดพอใช้ได้นะครับเป็นดาเมจน้ำนะครับแนะนำว่าให้เก็บไว้เพราะว่ามันอยู่ในโหมดอื่นๆก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ย่อยทิ้งเลยครับตัวนี้เก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่านำไปตีกิลเลดนี่ก็ได้นะแต่หลังๆเนี่ยเราเน้นบัฟสะท้อนนะตัวนี้ก็เลยการใช้งานเนี่ยก็อาจจะไปใช้ในด่านที่เป็นศัตรูนะครับบอสกิลเลดเป็นตัวไม้นะครับตัวนี้ก็พอจะทำดาเมจได้นะครับเก็บไว้ก่อนก็ได้อยู่ในเกรดพอใช้ได้หรือย่อยทิ้งนะแม้ว่าจะมีสกิลก๊อปปี้นะครับแต่ว่ามันก็มีหลายระดับนะก๊อปปี้หลายระดับนะเหมือนแบบพูดถึงรถยนต์เนี่ยมันก็มีรถยนต์หลายระดับนะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยพอใช้หรือย่อยทิ้งนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งก็ได้นะตัวนี้บอกไปแล้วนะครับโอเคตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยเกรดมันอยู่ในพอใช้ได้หรือย่อยทิ้งแต่ด้วยความที่ว่ามันนำไปใช้นะครับในสเตจหลักระดับยากให้ซัมมอนบินไปข้างหน้านะครับแล้วก็หย่อนเพื่อนอัดป้อมเนี่ยมันจะผ่านได้อยู่ประมาณ10กว่าด่านนะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดใช้ดีๆเนี่ยมันใช้ได้หลายด่านอยู่กันนะเพราะว่ามันจะมีช่วงด่าน30กว่าที่สามารถอัดป้อมได้ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นตัวนี้เก็บเอาไว้ก่อนตัวนี้ก็เป็นตัวเกลือตัวใหม่นะก็พอใช้ได้หรือย่อยทิ้งนะครับซัลลี่เฮดพิทนะครับตัวนี้ดีจัดอยู่ในเกรดดีสตันยังติดค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็คอมโบตัวหนืดตัวนี้ก็
ปั้นแม็กซ์ได้แต่อย่างที่บอกแหละการจะปั้นแม็กซ์เนี่ยต้องไล่ระดับไปไล่ลีกด้วยนะลีกล่างๆเนี่ยควรจะเน้นตัวดาเมจมาก่อนแล้วค่อยหาตัวพวกนี้มาสะสมไปเรื่อยๆนะให้มันครบทางนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับเกรดอยู่ในเกรดดีนะปั้นแม็กซ์ได้นะครับตัวนี้บอกไปแล้วครับตัวนี้ย่อยทิ้งหรือเก็บก็ได้นะตัวนี้ก็อยู่ในเกรดพอใช้ได้นะครับควรจะเก็บเอาไว้เพราะว่าสเตทวิ่งเนี่ยศัตรูไม้นะครับตัวนี้ก็จะใช้ได้ดีนะเก็บไว้ก่อนครับต่อไปครับบาวซอรัสบอกไปแล้วนะครับนังโงะบอกไปแล้วราวดำน้ำเหมือนกับตัวโคนี่นักดำน้ำกู้ภัยนะออกมาพร้อมกันนะตัวนี้ผมแนะนำว่าย่อยทิ้งดีกว่าแม้ว่าจะเป็นตัวชนใกล้นะครับเคลื่อนที่ดีมีอมตะนะครับแต่ว่าย่อยทิ้งดีกว่าย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งหมดหรือยังย่อยทิ้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 งตัวนี้นะครับก็อยู่ในเกรดพอใช้ได้หรือย่อยทิ้งบางคนเนี่ยนำไปปั้นแม็กซ์นะเล่นบนตำนานมีอยู่เหมือนกันนะด้วยความที่ว่าสกิลจะมีการดึงศัตรูและมีการดึงข้ามหลังนะครับซึ่งการดึงมาเนี่ยบางทีมันดึงมาป่วนทีมตัวเองนะบางทีก็ดึงมาแล้วก็ช่วยให้แบบตัวไกลๆเนี่ยดึงมาให้เราฆ่าได้นะครับฉะนั้นตัวนี้เก็บเอาไว้ก่อนก็ได้คือมันพอจะมีสกิลที่นำมาใช้แบบแปลกๆนะก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นตัวที่เก่งอะไรมากมายแต่มีสกิลที่ค่อนข้างจะแปลกเลือกเก็บเอาไว้ก็ได้นะตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเลือกเป็นย่อยทิ้งนะครับเปิดกันต่อที่ ID 3นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรมานะครับ ID นี้มีอยู่30ใบนะโอเคเปิด3รอบครับตัวนี้นะครับอยู่ในเกรดพอใช้ได้หรือย่อยทิ้งนะครับมันเป็นตัวใหม่นะตัวนี้บอกไปแล้วนะครับย่อยทิ้งครับพีโก้ครับจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยย่อยทิ้งก็ได้นะหรือเก็บเอาไว้ก็ได้ผมจัดเก็บเป็นพอใช้หรือย่อยทิ้งเพราะว่ามันมีบัฟตีพื้นที่เผื่อบางคนเนี่ยยังต้องการเล่นอัดป้อมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสเตจหลักปกตินะ444ด่านมันเริ่มจะยากขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยตัวที่บัฟตีพื้นที่นะครับเพื่อที่จะครีปป้อมมันก็ใช้ได้นะเก็บไว้ก่อนดีกว่าเผื่อบางคนเนี่ยยังผ่านสเตจปกติ444ด่านไม่ได้นะครับเก็บไว้ก่อนนะตอนนี้ย่อยทิ้งนะครับตอนนี้เก็บเอาไว้นะครับไปต่อครับโอ้โหแตกใบแดงนะครับตัวนี้มีความสามารถให้เปิดตัวหนึ่งก็จริงนะแต่สกิลไม่ค่อยได้เรื่องอันนี้คืออคติเลยนะว่ากันตรงๆนะย่อยทิ้งย่อยทิ้งครับมันกินอะไรเยอะครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะตัวนี้จะเก็บหรือย่อยทิ้งก็ได้ครับตัวนี้เก็บเอาไว้ก่อนคอมโบตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ดีครับตัวนี้ดีครับโอ้ดีครับดีครับดีครับผมแม็กซ์แล้วนะ ID 3ครับตัวนี้เคยดีในระดับท็อปๆเลยนะสมัยก่อนเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเกรดที่พอใช้ได้หรือย่อยทิ้งก็มีอมตะนะครับตัวนี้บอกไปแล้วนะครับเนี่ยเจสสิก้าตามที่บอกนะก็จะเอาจริงๆเนี่ยก็อยู่ในเกรดพอใช้ได้หรือว่าย่อยทิ้งนะครับเป็นตัวบัฟนะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับตัวนี้พอใช้ได้เก็บไว้ก่อนครับตัวนี้พอใช้ได้หรือย่อยทิ้งก็ได้นะเปิดกันต่อที่ ID 8 ID สุดท้ายนะครับคลิปนี้ทำเป็น EP 1แล้วกันนะเผื่อยังมีเรนเจอร์อีกเยอะนะครับยังมีตัวใช้ดีอีกเยอะนะแต่ว่ามันยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวค่อยไล่ดูไปทีละ EP แล้วกันนะ ID 8ขอเน้นหน่อยเพราะว่าตอนนี้ต้องการตัวที่นำมาใช้งานจริงครับย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งครับตัวนี้ผมก็จะไม่เก็บนะคือผมมีตัวของเอลิสแล้วไงตัวนี้ผมก็ย่อยทิ้งครับแต่ก็เป็นเกรดที่เก็บเอาไว้ได้นะครับตัวนี้เป็นเบามาให้ย่อยทิ้งนะถ้าเบาไฟต้องเก็บนะครับปั้นแม็กซ์ได้นะครับตัวนี้อยู่ในเกรดที่พอใช้ได้ด้วยความที่ว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเป็นเพิ่มคูลดาวสกิลเดี๋ยวอนาคตเนี่ยน่าจะมีคอมโบเข้ามาตัวนี้นะครับมูนซันเชสนะครับกับตัวของซารี่ตะบองเพชรให้เก็บไว้ก่อนคือตอนนี้มันยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับว่าถ้ามีคอมโบดีๆเข้ามาเนี่ยทางนี้จะมาไหมฉะนั้นเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนนะอยู่ในเกรดที่พอใช้ได้นะครับขึ้นไปถึงดีนะครับเก็บไว้ก่อนนะแต่ผมไม่ใช้นะผมไม่ใช้ครับ ID 8ที่ผมจะย่อยทิ้งหมดเลยนะถ้าไม่ใช่ตัวระดับเกรดดีเนี่ยดีคือระดับ1นะครับย่อยทิ้งครับนี่ย่อยทิ้งครับ
ผมมีมูลหรือยังละอ่ะตัวนี้ก็ต้องเลือกเป็นย่อยทิ้งอ่าบราวน์ตัวตลกครับอยู่ในเกรดตัวดีนะครับอ่ะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีครับถามว่าปั้นแม็กซ์ดีไหมก็ต้องมีตัวอื่นๆก่อนแม็กซ์ใส่ตัวตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอาจริงๆปั้นแม็กซ์ได้แหละแต่ว่าลำดับก็อาจจะเป็นไกลๆหน่อยอ่ะตัวที่5ขึ้นไปนะยังเป็นตัวป่วนที่ใช้งานดีครับเอาจริงๆนะอย่าไปเปรียบเทียบกับเจม่วงอย่าไปเปรียบเทียบกับบอสซีโอเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันเป็นธาตุพิเศษมันจะใช้ได้ดีกว่าแต่ตัวนี้จังหวะไหนที่ติดดีก็ติดดีเกรียนเหมือนกันนะเปลี่ยนร่างเกรียนเหมือนกันนะฉะนั้นตัวนี้ใช้ดีครับใช้เวล140อัลตร้าไปก่อนอันตัวนี้ย่อยทิ้งนะเอาผมเก็บไว้นะครับตัวของเบาตัวตลกนะอันตัวนี้ย่อยทิ้งครับสวยแต่สวยแต่รูปจุบไม่หอมใช้คำนี้ก็ได้เพราะว่างตัวเนี่ยเหมือนดีนะครับแต่ใช้จริงไม่ดีนะก็ต้องย่อยทิ้งครับอ่ะย่อยทิ้งย่อยทิ้งนะครับย่อยทิ้งครับตกใจนึกว่าเป็นตัวที่ดีนะตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวเก่งนะก็อยู่ในเกรดที่พอใช้ได้หรือย่อยทิ้งเพราะว่ามันอาจจะมีโหมดอื่นๆที่นำไปใช้ได้นะถ้าแบบไม่ต้องการจริงๆก็ย่อยทิ้งไปเลยครับเอาคริสตัลนะย่อยทิ้งครับตัวนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันก็พอจะมีดีที่นำมาใช้ได้นะคือเปิดได้อัลต้านะครับเพราะว่าผมอยู่ในอีกร่างเลยนะมีดาเมจไหมตัวนี้ผมจะเก็บเอาไว้นะอยู่ในเกรดที่พอใช้ได้อยู่นะครับหมดเรียบร้อยแล้วโอเค EP 1ก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอติดตาม EP ถัดไปนะครับก็เดี๋ยวเก็บให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดรัวๆนะครับว่ามันมีตัวไหนที่อยู่ในเกรดไหนบ้าง นะครับก็อย่างที่บอกแหละว่าเหมือนจะเห็นแวบๆนะว่าภาพรวมเนี่ย1 ID นะครับถ้าเกิดเก็บครบหมดทุกอย่างจะได้150ใบนะครับในส่วนของตารางล็อกอินพิเศษก็ตามที่บอกนะว่าไม่มีแล้วนะครับที่แจกแบบเยอะๆนะเหมือนอย่างตอน7ปีนะครับหรือว่า6ปีครึ่ง6ปีนะครับก็จะเป็นล็อกอินพิเศษเพื่อที่จะเข้าเกมมารับตั๋ว7ปีครึ่งเดี๋ยวเขามีแจกเพิ่มเติมนะช่องทางต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็รวมๆก็น่าจะถึงนะ150ใบนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ